สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่24สิงหาคมนะคะมีข่าวอัปเดตจุกจิกหลายข่าวเลยค่ะข่าวเล็กๆน้อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะแอดก็จับรวมกันมาเป็นคลิปเดียวกันเลยนะคะมาดูข่าวแรกกันเลยค่ะเปิดตัวน้องหลัวอีโจนะคะเป็นแบรนด์เฟรนด์ก็มีภาพมายืนถือโปรดักต์รูปเดียวเท่านั้นค่ะรูปเดียวจริงๆค่ะน้องก็หล่อสุดๆเลยนะคะเพียงแค่รูปเดียวเท่านี้ก็สร้างยอดขายได้กระฉูดมากค่ะยอดขาย1ชั่วโมงแรกนะคะคิดเป็นมูลค่าเม็ดเงิน 1.5 ล้านหยวนหรือ 7.5 ล้านบาทเท่านั้นเองน้องขายเก่งมากนี่ขนาดไม่ได้มาพูดไม่ได้มาเห็นหน้าฉันมาแค่รูปเดียวเท่านั้นนะจ๊ะไม่แผ่วเลยจ้ะข่าวต่อมานะคะเมื่อวานนี้น้องจิวโจกับน้องเหรียญหวยเว่ยบินกลับจากเซี่ยงไฮ้มาที่ปักกิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทั้งสองคนก็เดินทางมาด้วยกันนะคะก็มีภาพทั้งสองคนน่ารักกุ๊กกิ๊กกันมากเลยชอบอะรายการ Perfect Summer นะคะก็ได้โพสต์เว่ยป๋อรายการที่น้องหลัวอีโจหลิวกวนโยกับเสี่ยวเหลียนนะคะไปออกรายการก็ได้โพสต์ข้อความเป็นภาพขูดกระดาษออกมาให้ทายว่าเป็นใครไม่รู้เลยเนาะเห็นเรือก็รู้แล้วปะภาพแรกนะคะใบว่าเป็นราศีมีนเต้นนกกระเรียนระบำจีนและแก้วควบคุมอุณหภูมิทายสิคะว่าเป็นใครเฉลยออกมาก็คือน้องหลัวอีโจของเรานั่นเองส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพหนูแฮมสเตอร์โดยใบว่าเป็นคนราศีมีนเช่นกันชอบชินจังมากๆชอบเต้นในห้องน้ำเป็นคนระมัดระวังและรักสุขภาพก็เป็นน้องเหรียญหวยเหวยค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพปิกาจูไม่รู้เลยใครนะใบว่าเป็นคนราศีพฤษภนะคะไม่อยู่นิ่งชอบทำตัวเป็นเด็กและชอบต่อเลโก้ดูภาพเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะรายการ Perfect Summer ตอนที่น้องๆจะมาออกอากาศนะคะจะออกอากาศวันที่4กันยายนค่ะถ้าใกล้ๆแล้วทางช่อง Fall in Love จะมาเตือนกันให้ดูอีกทีนึงนะคะข่าวต่อไปรายการท่องเที่ยวที่รั่วอย่างนะคะผู้กำกับเคยโพสต์ออกมาว่าจะออกอากาศในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วก็คาดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้นะคะเพราะว่ามีความโพสต์การเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าหนุ่มๆที่รั่วอย่างเขาทำอะไรกันนะโดยโพสต์มาแต่ภาพมือนะคะให้ทายกันเองค่ะว่ามือไหนเป็นของใครลองทายเล่นๆกันดูนะคะว่าอันไหนมือน้องฉวนอันไหนมือน้องถังจิวโจอันไหนมือน้องเสี่ยวเหลียนและไหนมือน้องหลิวจิ้นค่ะรายการต่อไปนะคะรายการใหม่ชื่อว่าวิทตี้เลิฟนะคะเขาบอกว่าน้องซิงซิงจะได้ไปออกรายการนี้ค่ะแม่ซิงซิงเตรียมตัวดีใจกันได้เลยนะคะแอดมายังไม่แน่ใจในรายละเอียดของรายการมากเพราะว่ายังไม่มีข่าวการถ่ายทำออกมาเลยแค่แววมาว่าน้องซิงซิงจะได้ไปร่วมนะคะก็เตรียมรอลุ้นกันค่ะนิดนึงคือมีแม่ของน้องชวนบอกว่าดีนะที่ไม่ใช่น้องชวนเพราะว่าไม่อยากให้น้องชวนไปออกรายการจับคู่ส่วนแม่น้องซิงซิงซานๆนะคะบอกว่าอยากเห็นน้องไปออกรายการจะต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยอยู่กับสาวๆจะเป็นยังไงนะข่าวต่อไปนะคะแววมาว่าน้องซุนอิงฮาวจะได้ไปเข้าร่วมรายการ The Mask Dancer ค่ะก็คือปิดหน้ากากเต้นไม่ให้รู้ว่าใครนะคะรายการนี้แอดเคยดูคลิปของน้องอันฉีที่ไปเข้าร่วมรายการนะคะมันเลิศมากกับแม่คือทุกคนที่เต้นเก่งสุดยอดเลยอ่ะไปเข้าร่วมรายการคล้ายๆแบบ The Mask Singer เราแต่อันนี้เป็นรายการเต้นนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปแอดจะลงเป็นคลิปของน้องอันฉีที่ร่วมรายการนี้เอาไว้ให้นะคะจะได้ดูว่าถ้าน้องสุดอิงฮาวของเราไปเข้าร่วมจะเป็นยังไง
สำหรับคนที่เฝ้ารอผลงานทั้งวงของ X-Form นะคะก็คงจะต้องรอกันไปอีกสักพักนึงค่ะเพราะว่าดูจากผลงานที่ผ่านมาของน้องหลัวอีโจนะคะตั้งแต่ถ่ายทำรายการกว่าจะได้ออกมาสู่สายตาให้เห็นเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนเนาะซึ่งตอนนี้นะคะวง X-Form เนี่ยเพิ่งจะประกาศเดบิวต์ไปได้เดือนกว่าๆเท่านั้นเองค่ะกว่าจะมีแบรนด์หรือรายการต่างๆเข้ามาจองตัวน้องกันในนามทั้งวงเนี่ยก็น่าจะกำลังทำงานเบื้องหลังกันอยู่นะคะกว่าผลงานจะออกมาสู่สายตาให้เราได้เห็นก็น่าจะประมาณ 2-3 เดือนเช่นกันค่ะถ้านับๆกันไปแล้วนะคะก็น่าจะออกมาให้เห็นประมาณเดือนหน้านะคะกันยาตุลาทยอยมาให้เห็นเป็นต้นไปค่ะX-Form น้าและรอนยี祝大家成团快乐哦ชอบคลิปนี้กด like ตกรักหลัวอีโจกด subscribe for is love นำเอาคลิปของ The Mask Dancer ของน้องอันฉีมาฝากนะคะน้องอันฉีเนี่ยเป็นน้องที่จะได้เข้าร่วมรายการกับน้องหลัวอีโจในรายการ Stage Boom ค่ะไปติดตามผลงานน้องกันได้นะคะดูแล้วก็แบบโอ้ยน้องอันฉีเต้นเก่งมากๆเลยอ่ะเห็นน้องอันฉีแล้วอยากดูรายการ Stage Boom ขึ้นมาทันทีเลยค่ะเขาบอกว่าจะมาออนแอร์วันที่27นี้แล้วนะคะรอดูกันต่อไปค่ะรายการ The Mask Dancer เนี่ยถ้าน้องซุนอีฮาวได้ไปเข้าร่วมเนี่ยคงสุดยอดมากๆเลยนะคะ